ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้คนส่วนใหญ่ต้องการให้เฉินเซียงชนะเพราะเมื่อเหล่านักสู้จากต่างแผ่นดินมาเข้าร่วมงานประลองพวกเขาล้วนถูกทุบตีจนบาดเจ็บสาหัสกระทั่งบางคนถึงกับพิการแผ่นดินราชาลงมือได้เหี้ยมโหดนักผู้คนย่อมทราบว่าพวกมันจงใจหนักมืออีกอย่างผู้คนยังรู้สึกเกลียดชังแผ่นดินราชาด้วยข้าหวังว่าเจ้าจะไม่สนเรื่องแพ้ชนะมากจนเกินไปและยอมรับความพ่ายแพ้ได้ทันเวลาข้าไม่อยากเห็นใครตายในงานประลองราชาเริ่มการประลองได้หวางเสวียนกล่าวหลังจากหวางเสวียนกล่าวได้เพียงสองคำเฉินเซียงและหลี่จื้อหาวก็ทำหูทวนลมไม่ฟังคำกล่าวของมันเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นดวงตาของหลี่จื้อหาวลุกโชนรัศมีอันร้อนแรงปะทุออกจากร่างกายของมันทั้งหมัดและขาของมันแผ่พุ่งเปลวเพลิงอันร้อนแรงจากพลังของมันย่อมทราบว่ามันคือนักสู้ผู้ใช้เพลิงที่ทรงพลังเฉินเซียงที่อยู่ใกล้หลี่จื้อหาวที่ยังรู้สึกตกใจกับคลื่นความร้อนที่มันแผ่ออกมาเพลิงของมันแข็งแกร่งกว่าเพลิงตะวันสวรรค์ของเขาเสียอีกเกิดอะไรขึ้นเฉินเซียงอุทานขึ้นในใจเขาเป็นผู้ครอบครองเพลิงตะวันสวรรค์ที่ทรงพลังแต่เพลิงของอีกฝ่ายกลับแข็งแกร่งกว่าเพลิงของเขาเสียอีกซูเมยเหยากล่าวคนผู้นี้น่าจะมีเส้นโลหิตเพลิงอย่างน้อยๆก็3เส้นโลหิตแต่เจ้ายังไม่อาจปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของเพลิงตะวันสวรรค์ได้ดังนั้นอย่าได้คิดว่าเพลิงตะวันสวรรค์ของเจ้านั้นอ่อนแอรอจนกว่าเจ้าจะมีปราณเพียงพอเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าจะรู้ถึงความน่าเกรงขามของเพลิงตะวันสวรรค์ของเจ้ากู่ตรงเฉินขมวดคิ้วเป็นเพลิงที่ทรงพลังอะไรขนาดนี้อัจฉริยะสามารถพบได้ทุกหนแห่งในแผ่นดินราชาจริงๆหลิวเมืองเอ๋อและวาเซียงเย่เองก็เป็นผู้ใช้เพลิงพวกนางทราบว่าเพลิงเช่นนี้เป็นของผู้ที่มีเส้นโลหิตเพลิงหลายเส้นหรือไม่อาจจะใช้สมบัติบางอย่างหลี่จื้อหาวคือราชาเพลิงของแผ่นดินราชาเมื่อเห็นท่าทางของผู้เชี่ยวชาญมากมายหวางเสวียนจึงกล่าวขึ้นด้วยความภาคภูมิเมื่อหลี่จื้อหาวเห็นท่าทางตกใจของเฉินเซียงมันก็แอบรู้สึกภาคภูมิใจมันคำรามขึ้นก่อนจะทะยานเข้าใส่เฉินเซียงแต่น่าประหลาดเพราะทันทีที่หลี่จื้อหาวกระโดดขึ้นตัวมันถูกดึงรั้งไว้ทันทีผู้ชมทั้งหมดเห็นมันถูกสายน้ำมากมายรัดตรึงไว้ที่ขาอย่างแน่นหนาเมื่อเฉินเซียงบรรลุขอบเขตอันยิ่งใหญ่แล้วปราณทั้ง5ธาตุของเขาก็แข็งแกร่งมากขึ้นสายน้ำเมื่อครู่ที่ใช้ออกด้วยทักษะเทพเต่าทมิฬนั้นจึงน่าเกรงขามมากขึ้นมันสามารถรัดตรึงอีกฝ่ายได้อย่างแน่นหนาทั้งปราณธาตุน้ำที่ใช้ออกด้วยทักษะเทพยังสามารถสะกดข่มปราณธาตุเพลิงได้อย่างสิ้นเชิงสายน้ำมากมายขยายตัวออกอย่างต่อเนื่องจนรัดตรึงทั่วร่างหลี่จื้อหาวอย่างแน่นหนายามนี้มันดูราวกับกลุ่มก้อนเพลิงเข้มข้นที่จู่ๆก็ถูกน้ำสาดเข้าใส่จนทำให้เกิดไอน้ำพวยพุ่งขึ้นจากร่างกายของมันมันไม่สามารถขยับร่างกายได้เมื่อร่างกายของมันถูกสายน้ำรัดพันแน่นปราณเพลิงของมันก็อ่อนลงอีกอย่างปราน้ำจำนวนมากก็กำลังแทรกซึมเข้าไปภายในร่างกายของมันเพื่อดับเพลิงอันร้อนแรงผลลัพธ์ปรากฏแล้วหลิวเมืองเอ๋อหัวเราะพลางกล่าวเฉินเซียงเดินเข้าหาหลี่จื้อหาวด้วยรอยยิ้มก่อนจะกล่าวพลางหัวเราะถ้าเจ้ายอมแพ้เจ้าจะไม่เจ็บตัวข้าได้แสดงให้เจ้าเห็นแล้วว่าการจู่โจมของข้ามันค่อนข้างโหดเหี้ยมเฉินเซียงเจ้าทำผิดกฎเจ้าใช้ทักษะปีศาจอะไรกันหลี่จื้อหาวคำรามขึ้นด้วยความโกรธมันเชื่อว่าเฉินเซียงใช้ทักษะที่ชั่วร้ายบางอย่างเฉินเซียงยิ้มทักษะปีศาจถ้าข้าทำแบบนั้นจริงผู้อาวุโสหวังคงหยุดข้าไปนานแล้วผู้ชมส่วนใหญ่ล้วนเป็นนักสู้ในขอบเขตนิพพานแค่พวกเขามองก็ทราบแล้วว่าเฉินเซียงปลดปล่อยสายน้ำพวกนั้นด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และปราณน้ำจำนวนมหาศาล
แต่การที่จะทำแบบนั้นได้เขายังต้องใช้ทักษะวิชาบางอย่างด้วยเฉินเซียงถ้าเจ้ากล้าพอก็อย่าได้ใช้ลูกไม้ที่น่ารังเกียจแบบนี้หลี่จื้อหาวไม่สามารถโคจรปราณได้นับประสาอะไรที่มันจะต้านทานสายน้ำที่สามารถป่นหิมให้เป็นเศษเล็กเศษน้อยได้เช่นนี้ตำหนิที่ความแข็งแกร่งของเจ้ามันน้อยนิดเกินไปเถอะหากเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังอย่างแท้จริงเจ้าคงสามารถทำลายลูกไม้เล็กๆของข้าได้อย่างง่ายดายเฉินเซียงกล่าวเย้าแย่เมื่อเห็นสีหน้าถากถางของเฉินเซียงหลี่จื้อหาวยิ่งโกรธแค้นแต่เมื่อมันจะอ้าปากด่าทอกลับมีฝ่ามือหนึ่งฟาดเข้าใส่ใบหน้าของมันอย่างจังดอกจันเปรี้ยงดอกจันเสียงสายฟ้าฟาดดังลั่นพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงบ้านเรือนมากมายปรากฏรอยแตกร้าวหลี่จื้อหาวร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานหัวของมันโยกหงายไปอีกด้านพลางกระอักโลหิตพร้อมกับฟันออกมาอย่างต่อเนื่องฝ่ามือสะเทือนสวรรค์เพียงแต่ครั้งนี้เฉินเซียงใช้ออกด้วยปราณจักรวาลแม้สนามประลองจะถูกข่ายพลังปกคลุมเอาไว้แต่กลับไม่สามารถต้านทานคลื่นกระแทกที่เกิดขึ้นในฉับพลันได้จนทำให้ทั่วทั้งสนามประลองสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมล็ดธาตุของเฉินเซียงเปล่งประกายทั้งหมด 5,000 เมล็ดด้วยการบีบปราณในปริมาณมากเข้าไปทำให้ปราณของเขาบริสุทธิ์อย่างที่สุดและทรงพลังจนน่าสะพรึงกลัวแม้ภูเขาขนาดใหญ่ถูกบีบให้เหลือขนาดเท่าเมล็ดข้าวแต่น้ำหนักของมันยังคงไม่เปลี่ยนดังนั้นพลังของมันย่อมพอจินตนาการได้ยามนี้ปราณของเฉินเซียงดูราวกับปราณอันบ้าคลั่งที่ถูกบีบอัดไว้มากมายนับไม่ถ้วนพลังงานที่ถูกบีบอัดเอาไว้เหล่านั้นย่อมหน้าตกตะลึงหลี่จื้อหาวไม่สามารถโคจรปราณเข้าต้านรับฝ่ามือสะเทือนสวรรค์ของเฉินเซียงได้มันทำได้เพียงพึ่งพาร่างกายและเลือดเนื้อของมันกระทั่งมันได้รับบาดเจ็บอย่างน่าสะพรึงกลัวฝ่ามือของเฉินเซียงทำให้มันไม่สามารถทำทุกสิ่งได้อีกแต่ถึงมันจะสามารถโคจรปราณได้จริงก็แต่นั่นนับเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะต้านรับฝ่ามือสะเทือนสวรรค์ที่ใช้ออกด้วยปราณจักรวาลในระดับสูงสุดนี่เมื่ออีกฝ่ายเป็นถึงนักสู้ของแผ่นดินราชาเฉินเซียงย่อมไม่ปล่อยมันไปง่ายๆก่อนหน้านี้เขาให้โอกาสหลี่จื้อหาวแล้วแต่มันกลับปฏิเสธดังนั้นเฉินเซียงจึงซัดฝ่ามือเข้าใส่ใบหน้าของหลี่จื้อหาวอย่างต่อเนื่องใบหน้าของมันถูกฟาดด้วยฝ่ามือที่เคลือบคลุมด้วยแสงโปร่งใสก่อนเกิดการระเบิดจนทำให้พื้นสนามเริ่มสั่นสะเทือนอีกครั้งเจ้าจะไม่โอกาสได้ยอมแพ้เฉินเซียงเหยียดหยามพลังซัดฝ่ามือเข้าใส่หลี่จื้อหาวอย่างบ้าคลั่งกระทั่งเงาฝ่ามือมากมายนับไม่ถ้วนครอบคลุมไปทั่วทั้งร่างของมันกู่ตรงเฉินและคนอื่นๆเคยเห็นการต่อสู้ของเฉินเซียงมาแล้วหลายครั้งแต่กระนั้นพวกเขายังคงรู้สึกกระหวายใจไปทุกครั้งด้วยฝ่ามือสะเทือนสวรรค์ราวกับหาฝนเช่นนี้หากหลี่จื้อหาวไม่ตายก็พิการเสียงระเบิดและแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้นักสู้รุ่นเยาว์ในแผ่นดินราชารู้สึกหวาดกลัวแต่ยังมีบางคนที่รู้สึกตื่นเต้นเพราะเฉินเซียงนับเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีในสายตาของพวกเขาหลังจากเฉินเซียงซัดฝ่ามือครบ100ครั้งเขาก็เตะหลี่จื้อหาวลงจากเวทีทั่วร่างของมันถูกฝ่ามือสะเทือนสวรรค์เข้าทำลายจนหน้าสะพรึงกลัวไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกร่างกายล้วนแหลกเหลวดูราวกับภูเขาขนาดยักษ์โดนการจู่โจมของเฉินเซียงจนพินาศเป็นชิ้นตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้นหวางเสวียนได้แต่กำหมัดแน่นพลางมองเฉินเซียงทุบตีคนของมันอย่างโหดเหี้ยมแต่มันทำได้เพียงแค่ดูนับว่าโชคดีที่เฉินเซียงยังเมตตาอยู่บ้างเพราะไม่เช่นนั้นเขาคงสังหารหลี่จื้อหาวไปแล้วหวางเสวียนไม่อาจกล่าวอะไรออกมาได้เพราะนักสู้ผู้ครอบครองเส้นโลหิตของแผ่นดินราชาก็กระทำเช่นนี้กับนักสู้ของแผ่นดินอื่นๆเช่นกันหากมันจะต่อว่าเฉินเซียงคงเป็นตัวมันเองที่จะถูกผู้เชี่ยวชาญจากแผ่นดินอื่นๆ
ต่อว่าจนตายแทนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ